ดผลหนุ่มสาวนักแสดงหน้าใหม่จากเวที Campus Star 2022จบไปแล้วกับงานประกวดเฟ้นหาดาราหน้าใหม่ Campus Star 2022รอบตัดสินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบรรยากาศภายในงานก็คึกคักด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสาวมาแรงแองจี้ทิติชาและตู่ภพธรแถมแฟนๆยังได้มีเต้นกรี๊ดกับคู่จิ้นจากซีรีส์ฮิตเรื่องพี่จะตีนะเนยอย่างต้าอธิวัฒน์และบอมธนวัฒน์ด้วยงานนี้เหล่าผู้เข้าแข่งขันเปิดตัวด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่เป็นการพิสูจน์ผลงานการเวิร์คช็อปสุดเข้มข้นแถมผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง6คนยังต้องงัดความสามารถเฉพาะตัวออกมาแบบจัดเต็มเพื่อโชว์การแสดงประกบดารารุ่นใหญ่อย่างเต๋าสมชายและนักแสดงสาวสวยมุกพิชนาจนในที่สุดก็ได้หนุ่มสาวผู้ชนะเลิศอย่างลอตโต้จิรวัตรและพิมปานวาดยังไงก็ต้องขอแสดงความดีกับนักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะคะแฟนๆรอติดตามผลงานของน้องๆกันได้ทางช่องโมโน 29ค่ะ